คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เกิดมาประมาณ3อาทิตย์แล้วผมอ่ะเข้าไปอ่านในอ่านข่าวในเว็บไซต์ชื่อว่า Medium อยู่เป็นประจำตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่เขาใหญ่ยังไงนี่แหละก็อ่านข่าวตามปกติทีนี้ในระบบของเว็บไซต์ของ Medium เนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะของบล็อกใช่ไหมครับที่มันไม่มีไฟเนี่ยมากรองว่าคนไหนจะต้องเป็นคนเขียนคือมันเป็นมือสมัครเล่นเขียนหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาเขียนอะไรก็ได้แล้วผมก็ไปสนใจเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตซึ่งผมเองก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลคริปโตอยู่แล้วผมก็อ่านเป็นประจำเขาก็น่าจะมีแลนดิ้งเพจอันนึงอ่ะที่เป็นลิงก์ที่ทำให้ผมเข้าไปอ่านข้อมูลอันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วในข้อมูลเนี่ยเขาหลอกให้ผมไปต่อกระเป๋าตังค์ของผมซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์แบบ self-custody ก็คือของแบบดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าในพอร์ตของผมเนี่ยมันได้จ่ายค่ามันต้องจ่ายค่าแก๊สไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็ด้วยความที่สะเพร่าแล้วก็ประมาทเองคลิกเข้าไปลิงก์นี้ลิงก์เดียวนะครับแค่การคลิกอ่ะมันเท่ากับว่ามันคือการอนุญาตให้มีการโอนเงินด้วยการคลิกของผมเองเนี่ยผมก็โอนเงิน40 Ethereum ไปให้บัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีคริปโตเหมือนกันซึ่งในขณะนี้เราก็ไม่ทราบกับว่าบัญชีนี้ใครเป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้อมูลของบัญชีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีจำนวนเงินที่ถูกโอนไปเมื่อวันนั้นที่ผม